Battle วันนี้นะคะเราจะมาเปรียบเทียบ3มือถือในรุ่นราคาต่ำหมื่นที่น่าสนใจภายในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ส่วนจะมีรุ่นอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะช่วง Cool Battle สำหรับรุ่นแรกนะคะก็คือนี่เลยชวิง Oppo F1 เป็นรุ่นสูตรหนึ่งที่สามารถใช้แข่งทำความเป็นนะมือถือสมาร์ทโฟนครับโอเคเป็นสมาร์ทโฟน F1 หรือ F1 นี่แหละเป็นสายเซลฟี่ก็แน่นอน Oppo เขาเป็นแบรนด์สายเซลฟี่อยู่แล้วนะคะอันนี้คือสมาร์ทโฟนตัวแรกอีก2ตัวคืออีก2ตัวก็จะมีนี่เลยครับนี่ Huawei GR5 GR5 ใช่แล้ว GR5 นะครับนี่ก็เป็นสมาร์ทโฟนอีกรุ่นนึงที่มาพร้อมกับบอดี้โลหะแล้วก็มีฟิงเกอร์เป็นสแกนด้วยข้างหลังสวยมากใช่แล้วหลังเป็นโลหะนะครับเหมือนเราก็เป็นโลหะใช่มั้ยสวยข้างหลังข้างหน้าไม่สวยหันหลังจอรายการได้ไหมอันนี้ละไม่ฐานที่เข้าใจกันนะครับโอเคมารุ่นที่3ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นของ Lenovo เหมือนกันค่ะราคาต่ำเมินสเปคโอเคเลยนะครับมีสแกนลายนิ้วมือด้วยมีสแกนลายนิ้วมือด้วยเพียงแต่ว่าตัวนี้จะเป็นบอดี้ที่เป็นโพลีคาร์บอเนตหรือเป็นพลาสติกนั่นเองค่ะแต่ว่าราคาถูกสุด7,590 บาทก็ต้องแลกกันนะคะก่อนอื่นมาดูกันดีกว่าไล่ทีละตัว มีข้อดีอย่างไรกันบ้างนะคะสำหรับแต่ละตัวเริ่มต้นด้วย F1 หรือ F1 กันก่อนเลยโอเคเจ้าตัวนี้นะคะมาพร้อมกับบอดี้ที่เป็นบอดี้โลหะแล้วก็บางที่สุดใน3รุ่นนี้เลยก็ว่าได้จริงหรือเปล่าน้ำหนักเบามากดูสิคะน้ำหนักเบาบางกว่าจริงบางกว่าจริงใช่แล้วตัวดีไซน์เนี่ยมันทำเป็นแบบเรียบหรูแล้วก็ดูดีนะคะมีการตัดขอบโลหะด้านข้างเป็น2สีเป็นการประกอบแบบยูนิบอดี้มุมโค้งรับกระชับฝ่ามือแบบนี้นะคะก็ทำให้เรื่องของดีไซน์เชื่อว่าเหมาะสำหรับการใช้งานและการจับถือนะคะแม้ว่าจะหน้าจอค่อนข้างจะใหญ่แต่หน้าจอใหญ่นี้ก็ทำให้ใช้งานมัลติมีเดียได้ดีในขณะที่จับถือได้ถนัดมือด้วยเหมือนกันนะคะรวมๆแล้วเก่งว่าถ้าพูดถึงหน้าตาตัวนี้นะเรียบหรูแบบนี้สาวๆชอบแน่นอนหนุ่มๆก็ชอบเพราะว่าด้วยความบางของมันน่ะทำให้สามารถเอาใส่กระเป๋าเสื้อหรือว่ากระเป๋ากางเกงได้ง่ายแล้วก็ถือใช้งานได้ไม่หนักมือครับผมส่วน Huawei GR5 นะครับก็ถือว่าเป็นรุ่นที่เรียกว่ามีฟีเจอร์ทุกอย่างค่ะสำหรับสมาร์ทโฟนรุ่นปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นพวกส่วนที่เป็นฟีเจอร์ไฮไลท์ของมันก็คือเรื่องของตัวเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือข้างหลังนี่แหละครับที่ไม่ได้มีแค่ว่าแต่ละปลดล็อกอย่างเช่นถ้าเราเซ็ตให้นิ้วชี้แต่ละเปิด Facebook ก็ตึ๊บ Facebook มาเลยสะดวกดีนิ้วกลางปึ๊บแต่ละเปิดไลน์ก็ได้เช่นกันนะครับง่ายมากๆคือมีกี่นิ้วก็ใช้แปะๆๆไปเลยอะไรเงี้ยอ๋อก็ได้ประมาณไม่ได้ประมาณ 4-5 แอปครับอ๋อแล้วนิ้วก้อยทำไงคะเดี๋ยวก็เปลี่ยนมือไหมเปลี่ยนมือซ้ายมือขวาอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็เซลฟี่ก็ง่ายด้วยก็ยกขึ้นมาแล้วก็แตะก็ถ่ายได้เหมือนกันอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็เรื่องของบอดี้ก็เป็นโลหะอาจจะไม่ได้เป็นโลหะทั้งตัวแค่ส่วนที่เป็นฝาหลังที่เป็นโลหะนะฮะแล้วก็ตัวLenovo A7010 นะครับอันนี้ก็หลายคนอาจจะคุ้นชื่ออีกชื่อนึงคือ K4 Note หรือว่า K4 Note นะครับนี่ก็เป็นอีกรุ่นนึงจุดเด่นของเขาอาจจะไม่ใช่เรื่องของบอดี้เพราะเป็นพลาสติกใช่ไหมแต่ว่าเขามีเรื่องของเสียงมัลติมีเดียที่ประมาณว่านอกจากลำโพงคู่ด้านหน้าที่เป็นสเตอริโอแล้วนะครับยังมีระบบเสียง Dolby Atmos ค่ะเรียกว่าถ้าจะเปิดชมภาพยนตร์ดูหนังฟังเพลงนี่เสียงสเตอริโอมายังไม่พอมีระบบเสียง Dolby ให้ด้วยก็มันก็รองรับกับหน้าจอ5นิ้วกว่าๆที่เป็นมัลติมีเดียอยู่แล้วใช่แล้วครับผมนี่ก็ถือว่าเป็นรุ่นแบบว่าเหมือนกับเน้นมัลติมีเดียมากนะคะแต่เมื่อกี้พูดถึงเรื่องของกล้อง Oppo เนี่ยเป็นหนึ่งค่ายที่กล้องเลิศมากทุกคนยอมรับในเรื่องของพลังกล้องหน้าที่สุดคือกล้องหน้าเนี่ยนอกจากที่จะมีความคมชัดถึง8ล้านพิกเซลเหนือตัวอื่นๆแล้วเนี่ยนะคะอ๋อส่วนนั้น8คนนี้มันแค่5ใช่กล้องหน้าของเขายังสามารถปรับโหมดได้บิวตี้เลิศคือสามารถปรับได้ตั้งแต่แบบจะเอาบิวตี้แบบเบาๆแค่ผิวเนียนๆหรือจะเอาแบบตาโตหรือจะเอาแบบแบ๊วใสผิวขาวกูต้าเหมือนไปฉีดที่คลินิกหมอมาอะไรเงี้ยคือมันสามารถปรับระดับได้เป็นประมาณ4ระดับนอกจากนี้นะคะในเรื่องของออปชันของกล้องเนี่ยยังมีที่เลือกเยอะสามารถถ่ายรอก็ได้นะคะถ่ายแล้วก็รอไปเลยไม่ใช่อ๋อไม่ใช่รอแบบไฟใหญ่ไฟที่เป็นว่าเอาไปปรับแต่งทีหลังได้ได้นะคะหรือว่าถ้าเกิดใครอยากจะได้ฟีเจอร์เพิ่มพวกแบบอยากถ่ายสโลโมอยากถ่ายแบบมีการปรับชัตเตอร์สปีดอยากถ่ายกล้องแบบเหมือนฟีลแบบใช้กล้องแมนนวลอะไรเงี้ยสามารถเลือกปรับแต่งได้หมดเลยอันนี้จะเหมาะสำหรับคนหลายๆกลุ่มเพราะบางคนเนี่ยชอบอะไรที่แบบถ่ายง่ายๆถ่ายเร็วๆแต่ในขณะที่บางคนเนี่ยชอบการลงดีเทลก็จะทำให้ภาพของคุณถ่ายออกมาแล้วมีเอกลักษณ์มากขึ้นที่พีคกว่าคือมีแฟลชกล้องหน้านะคะแต่ไม่ใช่เป็นแฟลชแบบแป๊บๆออกมาเป็นแฟลชออนสกรีนอ๋อเป็นปรับความสว่างหน้าจอขึ้นมาถูกต้องหน้าของเราก็จะสว่างขึ้นนะคะในที่แสงน้อย
แล้วก็มีโหมดในการช่วยถ่ายรูปอีกนะสมมติว่าเอ้ยจะถ่ายรูปไม่มีคนกดให้มันไม่ถนัดเดี๋ยวภาพไม่สวยทำยังไงยกมือขึ้นมาแล้วมือลงก็ถ่ายยกมือก็ถ่ายด้วยถูกหรือจะใช้คำสั่งก็ได้คำสั่งเสียงคุณไหมอ๋อมีด้วยมีด้วยปกติจะมีในรุ่นใหญ่ๆอันนี้รุ่นเล็กๆรุ่นเบาๆก็มีแต่พันเก้าก็มีแล้วก็มีแล้วนะคะก็ทำให้การถ่ายรูปแล้วก็รวมถึงการถ่ายเซลฟี่มีประสิทธิภาพมากขึ้นมากนะครับเอาซะจนแบบผมไม่ต้องพูดถึงอื่นเลยไหมแค่เรื่องกล้องอย่างเดียวนะยังไม่ได้พูดเรื่องอื่นเลยหยุดกลับมาของผมก่อนว่าจัดยาวเกินไปแล้วเนี่ยมาดูนี่ Huawei GR5 นะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่า Oppo มันไม่มีตัวสแกนนิ้วใช่ไหม Combat Pack อาจจะน้อยกว่าชาวบ้านเขาตัวนี้มีหมดนะครับสแกนนิ้วกล้องก็ไม่ได้ถือว่าด้อยกว่ามากเพราะก็มีพวกโหมดบิวตี้ด้วยนะครับแล้วก็อีกโหมดนึงที่ Oppo ไม่มีแน่นอนคือ Good Food ฮะเกี่ยวอะไรกับถ่ายอาหารให้มันออกมาดูสวยงามน่ากินน้ำลายไหลเดี๋ยวเรามาถึงจุดที่ต้องถ่ายอาหารให้หน้าตาดีเหมือนคนแล้วหรอโอ้โหไทม์ไลน์จะมี2ประเภทกลุ่มนึงคือชอบโพสเซลฟี่ตัวเองใช่ไหมอีกกลุ่มนึงคือไม่มีเซลฟี่อาหารล้วนๆสายบิวตี้กับสายใช่แล้วเดี๋ยวอะไรนะสายกินสายกินสายกินใช่ไหมนั่นแหละเพราะฉะนั้นก็เรื่องการใช้งานเรื่องของวัสดุบอดี้นี่ก็ไม่ได้แพ้กันนะอันนี้ถือว่าใช้ได้เลยครับ GR5และอีกตัวหนึ่ง Lenovo A710 นะครับค่ะอันนี้ก็ข้อได้เปรียบของ2ตัวนี้มีอยู่อย่างหนึ่งก็คือเรื่องของราคาราคาถูกกว่านะครับแต่ว่าเรื่องของสเปคอะไรต่างๆนี้ก็ไม่ได้แพ้กันแรม 3 กิกเหมือนกันออม 16 กิกผมจำเพียบใช้งานได้นะครับค่ะพูดว่าภายนอกอาจจะแพ้นิดนึงตรงเรื่องของวัสดุที่เป็นพลาสติกเนี่ยสมมติพวกนี้ก็เป็นโลหะหมดแล้วแต่ก็ได้ราคาที่คนนึง 8,990 บาทใช่มั้ยอันนี้ 7,990 ถูกกว่าประมาณประมาณแบบนั่นแหละ 1,000 ประมาณนั้นนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่เป็นฟีเจอร์หลักๆอย่างที่บอกไปแล้วก็คือเรื่องของตัวระบบเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับที่เน้นเรื่องของลำโพงการฟังเพลงระบบ Dolby Bobby อะไรแบบนี้ส่วนเรื่องกล้องเนี่ยไอ้ต้องว่าแพ้อีก2ตัวนี้นึงเพราะว่าโหมดกล้องค่อนข้างจะธรรมดาไปสำหรับตัว Lenovo A710 นะครับโหมดกล้องมีปรับให้ไม่ค่อยเยอะนักนะมีบิวตี้บางส่วนปรับสีนิดหน่อยอะไรอย่างงี้แต่ว่าพวกโหมด Advanced เช่นแบบว่าแล้ว exposure ถ่ายแบบเงาซ้อน2กันแบบ Oppo ก็ไม่มีอันนี้มีอันนี้มีใช่ไหมพวกแบบถ่ายหมดพาโนรามาถ่ายเซลฟี่พาโนรามา2ตัวนี้มีตัวนี้มีอะไรก็ไม่มีอะไรมานี่ไงคือจะมีแค่กล้องแบบปรับกดเข้าไปถ่ายรูป HDR ปรับแสงสีนิดหน่อยหมดละแปลว่าเงิน 1,000 ที่หายไปมากกว่าแค่บอดี้เหมือนกันนะก็จะมีเรื่องของฟีเจอร์กล้องที่น้อยลงไปนะครับนะคะแต่ก็มีเรื่องของพวกฟิงเกอร์พริ้นที่อาจจะมาแทนเหมือนกับว่าเป็นลูกผสมกันอะHybrid อะไรประมาณนี้นะครับเฮ้ยมีอันนี้ขาดกล้องไปหน่อยแต่ว่ามีพวกฟิงเกอร์พริ้นสแกนเป็นเป็ดว่าอย่างนั้นมีอนุนิดอันนี้หน่อยอันนั้นนิดนึงแต่ได้เครื่องของราคาถูกไงถูกกว่า2ตัวนี้นะครับส่วนเจ้าตัวนี้เมื่อกี้2ตัวนู้นพูดไปแล้วนะคะว่าให้แรมมา3กิกตัวนี้ก็ให้แรมมา3กิกเหมือนกันโดยความจำภายใน16 GB แต่ว่ามันใช้ได้นะคะเลือกสลับกับซิมเป็นใส่ micro SD card ก็ได้หรือว่าถ้าเกิดไม่ใส่ micro SD card จะใช้เป็น2ซิมก็ได้อันนี้ก็ตามการใช้งานของแต่ละคนถูกต้องครับแล้วก็อีก2รุ่นเช่นกันเหมือนกันคือ2ซิมแล้วก็เลือกสลับเป็น micro SD หรือว่าซิมที่2ก็ได้สำหรับเจ้าตัวนี้นะคะยังมีจุดเด่นอยู่ที่ Color OS หรือว่าเป็น UI ของทางค่ายที่มีฟีเจอร์เยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นใช้นิ้ววาดเป็นวงกลมแล้วเปิดกล้องหรือว่ามีการแบบถ่าย3นิ้วแล้วแคปเจอร์หน้าจอก็ถือว่าเป็นฟีเจอร์ที่หลายๆคนชื่นชอบนะคะแล้วก็มีอยู่ใน Oppo นั่นเองสรุปของเจ้าตัวนี้เลยคือถ้าเกิดใครอยากจะเป็นเซลฟี่เอ็กซ์เพิร์ทเน้นการถ่ายภาพชอบการเซลฟี่นะคะรวมถึงชอบมือถือที่มีความบางเบาแล้วก็ดีไซน์เป็นโลหะยูนิบอดี้แบบนี้แนะนำตัว Oppo ค่ะในรุ่นต่ำหมื่นของเดือนกุมภาพันธ์ที่ 8,990 บาทค่ะเดี๋ยวพึ่งครับเดี๋ยวพึ่งไปทางนู้นจะพักทีเดียวนะครับยังมีHuawei GR5 ใช่ไหม GR5 ผมมองว่ามันมีฟีเจอร์หลายอย่างที่อาจจะออกมาตอบโจทย์คนที่แบบว่าเฮ้ยต้องการฟิงเกอร์พริ้นสแกนใช่ไหมแบบว่าต้องการจะล็อกมือถืออะไรเงี้ยแล้วก็มีฟีเจอร์ต่างๆค่อนข้างจะครบเครื่องอ่ะอาจจะแบบว่าไม่ได้เน้นเรื่องของเซลฟี่ขนาดนั้นแต่ว่าก็มีฟังก์ชันกล้องฟีเจอร์ต่างๆค่อนข้างจะลงตัวนะครับแล้วก็ขนาดตัวเครื่องดีไซน์ก็ไม่ได้ยิ่งหย่อนกันตัวนี้ก็เป็นอีกทางเลือกนึงนะครับ Huawei GR5 ครับที่ราคาเท่ากันด้วย 8,990 ใช่แล้วครับส่วนตัวสุดท้ายนะครับถึงแม้ว่าบอดี้จะเป็นพลาสติกแต่ว่าด้วยความแรงแล้วก็ความคุ้มค่าของชื่อ Lenovo เนี่ยตอนที่เป็น A710 ออกมาตอนนั้นก็ขายดีเป็นแถมเทท่าเลยนะพอ A710 ออกมาเนี่ยคนก็เฮ้ยรอมานานมาแล้วนะครับราคาก็คุ้มกว่าอีก2ตัวนี้ด้วย7,990 บาทนะครับแล้วก็อาจจะถูกใจคนที่แบบชอบเรื่องของ Entertainment Multimedia ใช่มั้ยเรื่องของระบบเสียง
คุณจะฟังเพลงผ่านหูฟังหรือผ่านลำโพงสเตอริโอก็มีระบบเสียงเราดิบเอทโมสให้เลือกใช้งานนะครับแล้วก็ความแรงของ CPU แล้วก็ฟีเจอร์ทั้งหลายระหว่างแรมแล้วก็ความจำก็ไม่ได้แพ้ไอ้สองตัวนี้เลยนะครับเนี่ยแหละค่ะก็คือสมาร์ทโฟนทั้ง3รุ่นในราคาต่ำหมื่นที่คุ้มค่าน่าสนใจในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่เอามาฝากกันวันนี้ค่ะครบรถกันทั้ง Hot Battle Cool Battle รวมถึงช่วงอัปเดตด้วยนะคะสำหรับรายการของเราในวันนี้แต่น่าเสียดายหมดเวลาแล้วยังไงสามารถกลับมาติดตามชมรายการ The Battle ได้ใหม่ทุกเที่ยงคืนวันอาทิตย์ทาง Nation TV แห่งนี้แหละค่ะสำหรับระหว่างสัปดาห์นี้ถ้าเกิดว่าคิดถึงกันแล้วก็เข้าไปได้ตามช่องทางบนโลกโซเชียลดังนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้เก่งขอตัวลาไปก่อนแล้วราตรีสวัสดิ์ค่ะ